สีน้ำและสีกวอชเป็นสีสองประเภทที่เรามักจะได้ยินชื่อมันคู่กันบ่อยๆวันนี้เราจะมาทำวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูว่าการใช้สีสองประเภทนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงค่ะสีน้ำกับสีกวอชมีเบสของสีแบบเดียวกันทั้งสองเหมาะกับการลงในกระดาษสีน้ำใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแต่ว่าสีน้ำเป็นสีโปร่งแสงในขณะที่กวอชเป็นสีทึบแสงสาเหตุที่กวอชเป็นสีทึบเพราะว่าเขาใส่เนื้อสีขาวคล้ายช็อคเข้าไปเพื่อให้สีข้นขึ้นดังนั้นมันจะสามารถ build up ชั้นสีได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใส่กันเดี๋ยวเราลองไปดูตอนที่ลงสีเลยวันนี้เราลงเทคนิคแบบ wet on wet ลงน้ำไปก่อนแล้วค่อยลงสีน้ำตามสีน้ำก็คุณสมบัติเหมือนปกติก็คือสามารถละลายแล้วก็เบลนกับน้ำได้ดีรวมถึงสามารถแทรกสีอื่นๆเข้าไปได้เช่นจากตรงนี้เราแทรกสีชมพูเข้าไปในสีเนื้อที่เราลงไว้ก่อนแล้วถ้าดูจาก real time จะเห็นว่าเราไม่ต้องใช้ความพยายามมากสีมันก็ไหลไปของมันเองแล้วก็ไหลผสมกันค่อนข้างเร็วส่วนกวอชเราก็ลงแบบ wet on wet เหมือนกันที่เห็นสีมันออกเหลืองมากกว่าเพราะว่าเรามี choice ของสีให้เลือกไม่เยอะเนื้อสีของกวอชจะแน่นและเหนียวกว่าทำให้เราต้องใช้ความพยายามมากกว่าสีน้ำในการที่จะให้มันเบลนไปบางจุดเราต้องใช้ผู้กันเกลี่ยช่วยโดยเฉพาะจุดที่เป็นการแทรกสีหรือว่าทำเงาเพิ่มเราไม่สามารถจะปล่อยให้สีมันไหลเองได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนเพราะว่าวันนี้เราต้องการจะให้ทั้งสองสีนี้เอฟเฟกต์สุดท้ายออกมาเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ต้องการให้สีกวอชมันไหลเป็นน้ำแบบที่เราต้องการวันนี้เนี่ยคุณสมบัติเหนียวข้นของมันก็คือไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นลักษณะเฉพาะตัวเฉยเวลาเราวาดตาเราจะคิดว่าเราอยากให้ผู้หญิงคนนี้เขามองเราแบบไหนแล้วก็วาดแววตาแบบนั้นลงไปมันจะทำให้ภาพวาดดูมีชีวิตมากขึ้นและก็มีความหมายกับใจลุงมากขึ้นด้วยก็คงจะได้ดูกันไปแล้วนะคะว่าทั้งสองสีมีความเหมือนและต่างกันยังไงก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่มาดูไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย